โดนัทลูกมาอะไรจะหาเมียใหม่อ่ะไม่ใช่คิดในใจยังเมื่อไรจะคิดแล้วลูกอะไรนั่นน่ะอะไรน่ะถอดเป็นดำๆมามาดูดิกางเกงไหนกางเกงไหนใครอ่ะมันไม่เป็นยังไงมาดูดิมันเป็นยังไงฮะหาเมียใหม่เถอะลูกเรื่องวุ่นๆของลูกเขยและแม่ยายจากกรณีที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งครับคุณผู้ชมได้มีการเผยแพร่คลิปนะฮะขณะที่แม่ยายอัดคลิปลูกเขยครับผมที่กำลังซักผ้าอยู่นะฮะแต่ตัดภาพไปที่ลูกสาวฮะนอนหลับป่วยอยู่ในห้องงานนี้ฮะแม่ยายจึงได้ถามความในใจของลูกเขยจะลั่นแค่ไหนวันนี้เรามีคลิปเต็มๆมาให้ชมกันด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนเลยครับโดนัทลูกมาอะไรจะหาเมียใหม่อ่ะไม่ใช่คิดในใจยังเมื่อไรจะคิดแล้วลูกอะไรนั่นน่ะอะไรนั่นถอดเป็นดำๆมามาดูดิกางเกงไหนกางเกงไหนใครอ่ะมันไม่เป็นยังไงมาดูดิมันเป็นยังไงฮะหาเมียใหม่เถอะลูกเชื่อแม่เถอะแม่หวังดีโอ้ยเนาะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักระหว่างลูกเขยแล้วก็แม่ยายนะฮะและแน่นอนวันนี้ครับคุณผู้ชมเราได้เก็บรวบรวมคอมเมนต์ลั่นๆมาฝากด้วยจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวไปชมกันก่อนเลยครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ